Good morning, student. Good morning, teacher. Good morning. How Good morning, are you today? Teacher. How are you today? I'm fine. Fine. Yes, I'm fine. คุณเมื่อกี้คุณครูถามว่า How are you today? แปลว่าวันนี้คุณสบายดีไหม Fine ฉันสบายดีหรือว่าตอบ I'm okay ก็ได้ I'm happy ก็ได้ฉันมีความสุขดี What is your name? What is your name? My name is Ruthi Park ครับ My name is Ruthi Park 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 Okay And everybody What it is?What is this? It is a book. It is a book. Okay. And next. What is this? It's a Lula. Very good. And next. What is this? What is this?It's a pen. Very, very good. And what is this? It is an eraser. Okay.วันนี้นะคะเด็กๆคิดว่าเรียนกับครูฝนวิชาอะไรเอ่ยภาษาอังกฤษภาษาจีนเอามีใช่ภาษาจีนเหรอภาษาจีนอ๋อเอาพูดใหม่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอ่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะคะไม่ใช่อังกฤษน้องอังกฤษอังกฤษyes อังกฤษอังกฤษกระดกลิ้นนิดนึงภาษาอังกฤษถ้าใครออกเสียงภาษาอังกฤษเนี่ยว่าไม่ใช่ครูฝนไม่สอนแล้วถ้าไม่ใช่ครูฝนแล้วเราเรียนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษเพราะเป็นตัวรึนะคะเป็นตัวรึก็ต้องมีกระดกลิ้นนิดหนึ่งภาษาอังกฤษนะคะวันนี้เรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูฝนนะคะเหมือนเดิมนะคะก่อนเรียน stand up please and ถอยหลังค่ะลุกขึ้นและถอยหลังยืน stand up แปลว่ายืน stand up ชูมือขึ้นมาจิ้มมาที่หัวหมุนค่ะหมุนหัวหน่อยบอกหัวหน่อยว่าตื่นหน่อยตื่นมาฟังครูฝนหน่อยหัวเอามือจับหูดึงหูค่ะบอกหูให้มาฟังคุณครูฟังคุณครูฝนเดี๋ยวนี้นะหูนะทีนี้มือไขว้กันยืนขึ้นด้านบนเอ็นไปด้านซ้ายเอ็นเยอะๆเอ็นไปด้านขวาหน่อยเอ็นไปด้านหน้าก้มลงก้มเอ็นไปด้านหลังเอ็นเยอะๆทีนี้พอนั่งลง sit down โอเคเอานิ้วขึ้นมา2นิ้วจิ้มมาที่จั๊กกะแล้เหมือนเดิมพับไว้ก่อนพับไว้แป๊บหนึ่งนับ1ถึง5 1 2 3 4ห้าเอาออกมาดูสิเปรี้ยวไหมกลิ่นเป็นยังไงคะเหมือนน้ำปลาหรือเปล่ากลิ่นเหมือนมะนาวไหมกลิ่นเหมือนอะไรเปล่าเปรี้ยวแต่กลิ่นถั่วแค่ตัวเน่าใครตัวเน่ามีไหมตัวเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันแล้วนะคะรบกวนนักเรียนทุกคนปิดไมค์นะคะรบกวนนักเรียนทุกคนปิดไมค์เลยนะคะถ้าเด็กๆเปิดไมค์ครูฝนจะไม่สอนแล้วครูฝนจะเดินออกไปเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังวิชานี้นะคะครูฝนก็จะสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษนะคะส
ซึ่งเรื่องที่แล้วนะคะเรื่องที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับคำศัพท์ไปใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมได้เรียนหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตทบทวนคำศัพท์ในครั้งที่แล้วกันก่อนนะคะว่าครั้งที่แล้วเราเรียนคำศัพท์อะไรไปนะคะเด็กๆของครูฝนลืมหรือยังนะคะอ่ะวิชาภาษาอังกฤษของเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะขอทบทวนคำศัพท์อันนี้ก่อนนะคะซึ่งจะอยู่ในหนังสือเรียนนะคะเล่มที่มีสีเหลืองๆนะคะเล่มที่มีสีเหลืองๆจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนในหน้าที่6ค่ะคุณลูกขาจะอยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนหน้าที่6ซึ่งเด็กๆจะให้เด็กๆชี้ในหนังสือตามไปด้วยนะคะแล้วก็ออกเสียงตามครูฝนไปด้วยอ่ะหมายเลข1 a pencil แปลว่าดินสอนะคะหมายเลข2ค่ะ a pen แปลว่าปากกานะคะหมายเลข3ค่ะ a bag กระเป๋านะหมายเลข4ค่ะคุณลูกค้า a book นะมีคําแบบฟัง a book เก่งมากนักเรียนรบกวนปิดไมค์นะคะรบกวนปิดไมค์ค่ะตอนนี้เสียงแทรกเข้ามานะคะbook มีคด้วย a book แปลว่าหนังสือนะคะคุณลูกขาต่อไปหมายเลข5ค่ะ a desk แปลว่าโต๊ะเรียนโต๊ะเรียนนั่นเองนะคะต่อไปหมายเลข6ค่ะคุณลูกขาอะแชร์แปลว่า9 อี นั่นเองนะคะแปลว่า9อีต่อไปหมายเลข7ค่ะอะลูลเลอร์ไม้บรรทัดนะคะต่อไปสุดท้าย an eraser ยางลบนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะคุณลูกขาก็เป็น what is this ใช่ไหมที่คุณครูได้ถามน้องไปก่อนที่เราจะเริ่มเรียนใช่ไหมคะก็คือการถามว่าสิ่งของสิ่งนั้นคืออะไรใช่ไหมคะก็คือ what is this เวลาตอบก็ตอบได้ว่า it is และตามด้วยสิ่งของนั้นๆนั่นเองนะคะอันนี้เราทำแบบฝึกหัดแล้วใช่ไหมคะทำหรือยังโอเคนะคะคุณครูข้ามไปเลยนะเพราะว่าเราทำแล้วนะคะอันนี้เราก็ทำแล้วนะคะทีนี้วันนี้เมื่อวานเราได้ขึ้นคำศัพท์เรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้จดลงในสมุดแล้วหรือยังอันนี้ค่ะหมอค่ะจดใส่สมุดหรือยังคำศัพท์หน้านี้เด็กๆได้จดคำศัพท์ใส่สมุดหรือยังยังนะคะเดี๋ยวเราจะมาจดคำศัพท์ใส่สมุดกันแต่อันดับแรกเดี๋ยวเรามาอ่านก่อนนะคะหมายเลขหนึ่ง a map แผนอะไรแผนที่นะคะหมายเลขสอง a marker แปลว่าอะไรปากกาอะไรคะปากกาเน้นข้อความนะคะปากกาเน้นข้อความที่เป็นสีนะคะต่อไปหมายเลข3 a globe แปลว่าลูกอะไรลูกโลก
นะคะลูกโลกถึงจะเหมือนลูกบอลน้องก็ตอบลูกบอลไม่ได้นะคะเพราะมันคือลูกโลกขอโทษนะคะต่อไปค่ะหมายเลข4ค่ะ a table a table แปลว่าโต๊ะเฉยๆค่ะโต๊ะเฉยๆนะคะไม่มีโต๊ะเรียนนะคะคุณลูกค่ะก็คือโต๊ะทั่วไปธรรมดาหมายเลข5ค่ะ a board a board แปลว่ากระดานนะคะลูกอย่าตอบกะละมังนะคะอายเขานะคะคือกระดานนะคะคุณลูกขาอ่ะต่อไปหมายเลข6ค่ะ a waste basket a waste basket ถังขยะใครบ้านใครมีถังขยะชูแขนขึ้นเห็นจักรแร้ค่ะบ้านใครมีถังขยะชูแขนเห็นจักรแร้ค่ะถังขยะนะคะต่อไปหมายเลข7ค่ะ a poster a poster แปลว่าแผ่นป้ายโฆษณานะคะรู้จักป้ายโฆษณาไหมคะรู้จักนะคะต่อไปสุดท้ายค่ะ a crayon a crayon แปลว่าสีอะไรสีเทียนนะคะคุณลูกขาไม่ใช่สีเขียวนะน้องเห็นเป็นสีเขียวน้องตอบสีเขียวไม่ได้นะเขาคือสีเทียนนะคะโอเคนะคะอ่ะทีนี้ค่ะให้ลูกๆนะคะเตรียมสมุดภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะสมุดภาษาอังกฤษขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะพาจดคำศัพท์ใส่สมุดค่ะใช่ค่ะเล่มนั้นแหละค่ะเล่มที่เราวาดสิ่งของลงไปวันนั้นนะคะวันนี้ให้เด็กๆ เขียนวันที่นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเขียนวันที่เป็นตัวอย่างนะคะตรงนี้เขียนข้างบนเลยนะคะอ้าววันนี้วันซันเดย์วันอาทิตย์มันเดย์วันจันทร์ทิวส์เดย์วันอังคารเวนส์เดย์วันพุธเทสเดย์วันพฤหัสบดีFriday วันศุกร์ and Saturday วันเสาร์วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรวันอังคารภาษาอังกฤษคืออะไรคะวันอังคารภาษาอังกฤษคืออะไรคืออะไร Tuesday อ่ะออกเสียง Tuesday นะคะเราจะเขียนวันที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณลูกค่ะเพราะว่าเราเรียนวิชาภาษาอังกฤษนะคะTuesday เขียนตามคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวใหญ่ๆให้แล้วกันเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าไม่เห็นนะคะเอาตัวใหญ่เท่าฝาหม้อไปเลยนะคะ Tuesday วันนี้วันที่1นะคะนะคะ Tuesday เดือนนี้เดือน June นะคะ2021นะคะคริสตศักราชที่21นั่นเองทิวสเตย์เอาใหญ่กว่านี้ไหมมีใครมองไม่เห็นไหมคะคุณครูจะเอาให้ใหญ่กว่านี้เลยพอไหมคะพอหรือยังพอแล้วนะคุณครูครับขึ้นหน้าใหม่ได้ไหมครับหรือว่าต่อหน้าเก่าครับหน้าใหม่ได้เลยครับลูกถ้ามันเหลือไม่เยอะน้องขึ้นหน้าใหม่ได้เลยนะแต่ถ้าเหลือเยอะนะคะก็ต่อหน้าเดิมก็ได้นะคุณครูตัว f ตัวที่หนึ่งตัวเลขหนึ่งแล้วตัว f คือตัว j ทำไมตัวมันเล็กจังอ่ะเขียนข้างบนนะคะลูกเป็นตัวย่อของการเขียนวันที่นะคะเป็น first นะคะให้เขียนตัวเล็กๆแล้วอยู่ข้างบนเลข1นะคะเป็นตัวห้อยข้างบนนะคะเป็นตัวห้อยด้านบนนะไม่ใช่ตัวธรรมดาเหมือนตัวอื่นนะคะเขียนเสร็จแล้วก็ให้คุณลูกขีดเส้นปิดเหมือนเดิมนะคะขีดเส้นปิดตรงนี้เหมือนเดิมก็ระบายสีภาพวงกลมนะคะทั้งหมด3รูปภาพ
เขียนวันที่เสร็จแล้วก็ขีดเส้นปิดเหมือนของคุณครูนะคะเราทุกครั้งเลยนะคะหลังจากที่เราคัดคำศัพท์นะคะเราท่องคำศัพท์เสร็จแล้วเราก็จะคัดคำศัพท์ลงในสมุดเพื่อเป็นการทบทวนว่าเราท่องแล้วเราจะไม่ลืมนะคะเพราะว่าห้องอื่นเขาคัดคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะเหลือห้อง1ทับ3ห้องเดียวที่ยังไม่ได้คัดนะคะเดี๋ยวเราจะต้องทำให้ทันเพื่อนนะA map. เห็นชัดไหมเนาะเอาใหญ่กว่านี้ไหมวันที่เราเปลี่ยนใหม่เนอะใช่ค่ะThank you.
ู่ลิ้นของคุณครูหายไปไหนอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวกำลังเขียนอยู่อ้าวอยู่นี่เขียนสวยๆตัวเต็มบรรทัดนะคะมันช่วยนักเรียนได้มากๆเลยนะคะช่วยได้ในเรื่องการช่วยนักเรียนเนี่ยคิดเลขเร็วนะคะแล้วก็คุณครูอันนี้มีถึงข้อที่8เหรอใช่ค่ะมีแค่8ข้อค่ะคุณลูกค่ะเช่นการหาตัวเลขเนี่ย2ตัวมาบวกกันนะคะให้ได้เท่ากับจำนวนที่เขากำหนดมาให้ยกตัวอย่างนะคะเสร็จหรือยังเอ่ยถึงข้อไหนแล้วคะคุณลูกค่ะคุณครูตอนนี้หนูถึงข้อที่7แล้วโอเคครูฝนตอนนี้หนูถึงข้อที่6ค่ะเหลืออีก2ข้ออ่ะโอเคค่ะเด
ี๋ยวคุณครูให้เวลาเขียนอีก3นาทีนะคะเดี๋ยวถ้าไม่เสร็จยังไงเดี๋ยวคุณครูจะให้คุณครูจะบอกครูเนทว่าเดี๋ยวให้นักเรียนมาเขียนในคาบการบ้านโอเคไหมคะเดี๋ยวถ้ายังไงอีก3นาทีเราไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกครูเนทไว้ให้ว่านักเรียนของเรายังคัดคำศัพท์ไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะบอกครูเนทเปิดให้ในช่วงการบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ทันเพื่อนเราเหลือในหน้าที่แบบฝึกหัดที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะคะครูตอนนี้หนูทันอยู่ตอนนี้หนูกำลังไปข้อที่8แล้วโอเคค่ะส่วนใครที่ไม่ทันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าครูฝนจะบอกครูเนทไว้ให้นะคะครูฝนจะบอกครูเนทไว้ให้ว่ามีนักเรียนที่ยังไม่เสร็จนะคะคุณครูหนูเสร็จแล้วโอเคค่ะโอเคเก็บแล้วนะค่ะเดี๋ยวเราจะทำเล่มนี้กันนะคะให้คุณลูกเตรียมแบบฝึกหัดเล่มสีแดงของเราขึ้นมาค่ะเตรียมเล่มแบบฝึกหัดของเราขึ้นมาคุณครูเล่มภาษาอังกฤษอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะลูกอังกฤษโซ่วันหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะโอ้โหน่าเด็กๆคะเดี๋ยวทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแบบฝึกหัดนะคะใครที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูฝนจะบอกครูเนทไว้ให้ว่าเดี๋ยวให้เอามาทำอีกครั้งหนึ่งตอนนี้นะคะให้ลูกๆเตรียมเล่มนี้ขึ้นมาค่ะครูฝนเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคให้ลูกๆเตรียมเล่มนี้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะทำเล่มนี้กันก่อนเดี๋ยวคนที่ยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราจะมาทำในคาบการบ้านในช่วงบ่ายกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในคาบช่วงบ่ายกันตอนนี้นะคะให้นักเรียนเอาเล่มนี้ขึ้นมาแล้วให้ลูกๆนะคะเปิดไปหน้าที่6ค่ะเปิดไปหน้าที่6เล่มสีแดงเล่มนี้นะคะเปิดไปหน้าที่6ค่ะหน้าที่5ทำแล้วใช่ไหมคะหน้าที่5ทำแล้วเนาะใช่ไหมทำหรือยังหน้าที่5ใครทำแล้วยิ้มค่ะ7ดวงนั่นเองโอเคต่อไปเราจะทำหน้าที่6กันนะคะหน้าที่6อันดับแรกลูกๆเขียนตามเส้นปะหรือยังเด็กๆเขียนตามเส้นปะหรือยังเขียนแล้วเขียนแล้วใช่ไหมทีนี้เหลือทำด้านล่างใช่ไหมเอ่ยใช่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทำด้านล่างกันเดี๋ยวเราจะมาทำด้านล่างกันนะคะโดยข้อที่1นะคะข้อที่1ให้เด็กๆเขียนตามเส้นประข้อที่1ก่อนค่ะข้อที่1ให้เด็กๆเขียนตามเส้นประก่อนนะคะให้ลูกๆเขียนตามเส้นประก่อนครูยังไม่บอกยิ่งเขียนไปก่อนเลยเนี่ยเห็นไหมคุณครูบอกว่าห้ามทำก่อนคุณครูเห็นไหมแต่อุ้ยทำข้อแรกนี่ทำไปข้อแรกก่อนโอเคได้เขียนตามเส้นปะข้อแรกก่อนได้ต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะพาน้องทำข้อที่2นะคะ7ก็ได้8นั่นเองนะคะ
ลขลงไปเลยนะคะส่วนข้อที่2นะคะลูกข้อที่2เด็กๆเห็นไหมว่าเป็นรูปอะไรข้อที่2เป็นรูปอะไรคะน้องดูสิในหน้าเนี้ยในตรงเนี้ยลูกหน้าที่2น้องว่าเขาชี้รูปอะไรของที่วางอยู่บนโต๊ะน้องเห็นไหมในภาพมันเป็นรูปอะไรอ่ะลูกปากกาเพนปากกาเน้นอะไรคะเน้นข้อความภาษาอังกฤษคืออะไรมากกว่าอะไรคะอัมมาร์เกิดนะคะข้อที่สองให้เด็กๆเขียนตามครูฝนนะคะข้อที่สองนะคะ this a a marker นะ this is a marker นั่นเองนี่ข้อที่2นะคะ This is a marker อันนี้เขียนไปในข้อที่2นะคะ This is a marker This is แปลว่านี่คือนะคะตอนที่เราถามว่า What is this นะคะนั่นนี่คืออะไรนะคะเวลาตอบเราก็ตอบว่า It is ก็ได้หรือว่า This is ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นThis is a marker นะคะนี่คือปากกาเน้นข้อความนะนี่คือปากกาเน้นข้อความนะคะข้อที่3เดี๋ยวรอให้นักเรียนเขียนก่อน This is a marker นี่คือปากกาเน้นข้อความThis is a marker. ต่อไปข้อที่3เด็กๆว่าเขาคือรูปอะไรตรงนี้เห็นไหมเห็นหมายเลข3หรือเปล่ารูปอะไรสมุดหรือหนังสือภาษาอังกฤษคืออะไรนะอะไรนะ book นั่นเองนะคะเก่งมากเลยนะคะแล้วก็ตอบว่า this is a book นั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อที่3นะคะThis is a book. ใครที่มองเห็นไม่ชัดเจนนะคะให้น้องเอามือมาแตะที่หน้าจอแล้วขยายได้นะคะเอามือมาแตะที่หน้าจอแล้วก็ขยายก็ได้แตะที่จอของคุณครูนะคะแตะที่จอของคุณครูแล้วก็ขยายได้นะคะคุณครูหนูทำไปแล้วนะคะไม่ต้องเอาหน้ามาจ้องคอมเกินไปนะลูกนะเดี๋ยวสายตาไม่ดีนะคะน้องใช้การขยายเอานะคะไม่ใช่เอาหน้ามาจ่อใกล้จอนะคะเดี๋ยวสายตาจะแพ้แสงนะคะให้ขยายเอานะคะอันไหนไม่ชัดให้ขยายเอาหน้าจอของเราสามารถขยายได้ค่ะไม่ใช่ว่าตัวเล็กหนูก็จะก้มดูนะคะสายตาเดี๋ยวสายตาไม่ดีนะคะขยายเอานะลูกนะครูฝนหนูเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะต่อไปข้อที่สี่เขียนเสร็จแล้วค่ะข้อที่สี่นะคะรูปอะไรเอ่ยข้อที่สี่รูปอะไรเทอะไรนะเทอะไรนะเป็นโต๊ะ a table oh yes very good a table นะคะ a table this is a table
อ่ะ This is a table เหลืออีกหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวจะปล่อยไปทานข้าวเร็วๆดีกว่าวันนี้ This is a tableเป็นอาหารผู้สอนโอเคนะคะต่อไปสุดท้ายคำหมายเลข5น้องคิดว่าเป็นภาพอะไรเป็นภาพอะไรหมายเลข5โปสเตอร์โปสเตอร์เก่งมากดูออกได้ยังไงอ่ะเก่งมากเลยหมายเลข5ของเราคือโปสเตอร์นะคะ This is a poster นะคะ This is a poster นี่คือโปสเตอร์นะคะThis is a poster. ทุกคนเสร็จแล้วโอเคนะคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยเสร็จทุกคนหรือยังคะเหลืออะไรลูก1กับ7 2อ่ะคนที่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาทักทายกันต่อค่ะหนูตั้งใจค่ะหนูทําเก่งมากเลยค่ะคุณลูกค้าเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่เดี๋ยวคุณครูจะเปิดสไลด์ที่เขียนคำศัพท์เมื่อกี้ให้คนที่ยังไม่เสร็จนะคะระหว่างนี้เดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่ค่ะคุณครูแต่จริงๆหนูเสร็จอันที่ขาดอันนั้นไปก่อนแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวน้องก็นั่งรอแป๊บนึงนะคะคุณลูกขาเสร็จแล้วครับครับมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยก็ฝนเสร็จแล้วใครยังไม่เสร็จคะลูกใครยังไม่เสร็จเอ่ยเหลือเวลาอีกแค่9นาทีนะคะก็จะได้เวลาไปพักรับประทานอาหารแล้วนะคะเหลือเวลาอีก9นาทีนะคะครูครับเสร็จนะครับครับลูกครูครับหนูเสร็จแล้วครับครับมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยมีใครยังไม่เสร็จไหมคะช่วงการสอนทุกชั่วโมง
แล้วก็ต้องไปตัดต่อนะคะเพื่อที่จะส่งไปเพื่อนๆนะคะที่เขาไม่ได้เรียนจบเรียนกับเราอ่ะเสร็จทุกคนแล้วใช่ไหมคะหลังที่ครูสอนนะคะเสร็จหรือยังนะคะถ้าเรียนกับคุณแอนนะคะหรือว่าคุณโบนี่ก็คือข้อตกลงร่วมกันของเรานะคะเสร็จหรือยังคะใครยังไม่เสร็จตอบบนครูหน่อยไม่งั้นครูปิดแล้วนะนั้นครูปิดแล้วนะเพราะไม่มีใครตอบแสดงว่าเสร็จหมดทุกคนแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะโอเคงั้นครูปิดเลยเพราะว่าไม่มีใครตอบคุณครูนะคะทีนี้ค่ะคุณลูกขาสำหรับวิชาภาษาอังกฤษของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้ see you again goodbye goodbye see you again see you again next week goodbye bye